ไปชมสถาปัตยกรรมนะคะที่จังหวัดบุรีรัมแบบขอมโบราณด้วยหินศิลาแลงค่ะ นี่พาไปเที่ยวกันอีกแล้วนะประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของอุโบสถภายในวัดประชาบุรณะเขตเทศบาลตําบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งพระครูสิริธรรมะเมธีเจ้าอาวาสวัดได้สร้างขึ้นนะคะด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิก,กนชนรวมเงินกัน10ล้านบาทน,นะคะ อุโบสถแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณนําเอารูปแบบมาจากปราสาทหินพิมายนครนคราชสีมาและปราสาทเขาพนมรุง้งบุรีรัมนี่แหละที่มีอายุมากกว่า1,000ปีมาผสมผสานกันค่ะโดยอุโบสถและกําแพงสร้างขึ้นจากหินศิลาแรง แกะสลักส่วนด้านใน,นนะอุโบสถได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักด้วยหินทรายมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้กันส่วนบริเวณฝาผนังอุโบสถเต็มไปด้วยภาพวาดจิตรกรรมร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพุทธประวัติไว้ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้ศึกษาหาค,ค,ความรู้เพิ่มเติมด้วย